ฮัลโหลสวีดัสสวัสดีทุกคนมาทุกคนวันนี้รอบค่ำนะคะตอนนี้2 ทุ่มแล้วเรามากินส้มตำด้วยกันนะจ๊ะวันนี้บรรยากาศด้านนอกเวลา2 ทุ่มที่ประเทศเดนมาร์กค่ะพบเจอกันกับช่องมีดีเต็มพุ่งกันอีกเหมือนเดิมมาทุกคนรุยเลยดีกว่าส้มตำจากส้มตำและมีกากหมูด้วยใส่กากหมูลงไปผักชีไทยผักชีลาวมานั่งกินในสวนกันเลยดูเลยนะอันนี้เก็บมาจากตรงนี้นะแต่ว่าล้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะว่าเก็บไม่ล้างล้างแล้วจ้ามีรสชาติจัดจ้านมากแซ่บอีหลีมากับบรรยากาศวันนี้สวนน้อยหน้าบ้านสวนน้อยคอยรักสองทุ่มค่ะวันนี้แม่จ๋าเห็นว่ามันไม่มีฝนก็เลยมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศกลัวเพื่อนๆเบื่อบรรยากาศเปลี่ยนเดี๋ยวนั่งข้างในเดี๋ยวนั่งข้างนอกนะคะบรรยากาศก็เปลี่ยนนะคะแต่อาหารไม่เคยเปลี่ยนเลยส้มตำทุกวันรักเดียวจะเดียวนั่งกับพื้นไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดนี่ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะแหมทำเป็นมาจากบ้านนอกคอกนานั่งพื้นไม่ถนัดคือหัวเข่าไม่ดีค่ะอายุเหลือน้อยแล้วอายุน้อยเหลือน้อยมีเปลี่ยนอยู่แล้วคุณสามีออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ชวนไปด้วยไม่ไปบอกจะกินส้มตำไปขี่มอเตอร์ไซค์แบบว่าวอร์มเครื่องข
ือจอดไว้นานก็ต้องสตาร์ทเขาบ้างขี่เขาบ้างเนาะนานๆจะได้สตาร์ททีนางก็เลยไปลองอุ่นเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกค่ะปีหนึ่งจะได้เอาออกมาขีดสัก2-3รอบปีหนึ่ง2-3รอบได้ลมเย็นเริ่มพัด2 ทุ่มแล้วเนาะ2 ทุ่มจะ3 ทุ่มแล้วสูงเลยหัวเข่ากินไม่ทันทุกคนก็ปล่อยเขานี่ก็เหมือนกันผักชีลาวเป็นดอกผักชีไทยก็เริ่มจะเป็นดอกแล้วกินไม่ทันปล่อยเขาไว้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเนาะหันซ้ายหันขวาเลิศมากต่อจากผักชีนั้นเป็นแรดีนะอันนั้นคือเท่าชะลาแก่ชะลาผักเต็มสวนกินไม่ทันหนาวแล้วมันดึกแล้วหนาวแล้วเดี๋ยวคำนี้ปิดท้ายละกันเนาะหนาวแล้วค่ะโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องจบไว้เท่านี้ก่อนตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วก็หนาวลมพัดมาแล้วก็อากาศมันค่อนข้างจะเย็นมากแล้วเนาะ
นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเราจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่มากินด้วยกันอีกในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนบ๊ายบาย